สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับถ่ายแล้วค่ะและอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Benz GLA 200นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งไปในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มด้วยฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้จากตำแหน่งด้านหน้าคนขับเลยนะคะนี่จะมีสวิตช์ตัวนี้นะคะเพิ่มเข้าไปนะคะค่ะลองเปิดใช้งานให้ดูค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยได้งานเนียบๆเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดได้จากตำแหน่งสวิตช์ตัวนี้ได้เลยเรายังมีในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบด้วยนะคะนี่ค่ะฝาท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะแล้วก็ในปุ่มเปิดเดิมค่ะสามารถกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะและยังมีในส่วนของตัวรีโมทค่ะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนะคะถ้าลองกดใช้งานให้ดูนี่นะคะเพียงกดไปที่ปุ่มคลายล็อกนะคะ3ครั้งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะตำแหน่งค่ะอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวลองเตะใช้งานให้ดูค่ะนี่แม่นยำมากๆนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเลยนะคะใช้งานง่ายๆค่ะเตะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามากันได้ค่ะที่ร้าน JS Pro นะคะหรือจะเป็น LINE Official ก็ได้นะคะมีตัว @ ตามด้วย JS Pro ได้เลยเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะขออนุญาตปิดกันให้ดูอีกหนึ่งครั้ง